อนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่คุณหาฟังได้ที่นี่ที่เดียวเรื่องอยากรับปริญญาจบแล้วโว้ยจบแล้วยังโว้ยยังไม่จบอะไรของแกวะแค่สอบเสร็จยังไม่รู้เลยว่าจะผ่านหรือเปล่าใช่ๆยิ่งวิชาของอาจารย์อพอลโลนะน่ากลัวสุดๆเฮ้ยไปเรียกอพอลโลอ่ะเดี๋ยวก็สวยจนยกกลุ่มหรอกแกอพอลรัตเออเฮ้ยไปเทอมแล้วไปหาที่เที่ยวดีกว่ามาก็ดีแล้วไปไหนล่ะไปทะเลสิอากาศอย่างเนี้ยต้องไปทะเลจริงไหมจอนคืออย่าหาว่าฉันปากไม่ดีเลยนะแค่เป็นห่วงน่ะเพิ่งดูข่าวมาเมื่อวานว่ามีนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบอ่ะแล้วก็ไปเที่ยวตายยกหมู่เลยอ่ะเออเราก็ได้ยินข่าวเหมือนกันเนี่ยแม่เรายังบ่นกับข่าวนี้ไม่หายเลยนะอ่ะตามใจไม่ไปก็ไม่ไปยังมีอะไรเยอะหลังจากวันนั้นฉันกับเพื่อนๆก็ต้องแยกย้ายเพื่อตามหาฝันและมุ่งหน้าเดินไปให้ได้ตามเป้าหมายที่ตัวเองรอคอยแต่เราก็ไม่เคยพลาดการติดต่อโทรคุยโทรหากันตลอดเพียงไม่ถึงปีตุ้ยก็ได้เป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ของบริษัทข้ามชาติชื่อดังสมใจอยากวันๆไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ส่วนแอมจับพลัดจับผูกเป็นนักการตลาดขายยาให้ตามโรงพยาบาลคลินิกก็เลยต้องออกไปต่างจังหวัดบ่อยมากส่วนฉันคงเป็นคนเดียวที่ไม่ถึงเป้าหมายทำอะไรก็ไม่เคยสำเร็จจนกระทั่งฉันเริ่มเบื่อชีวิตมากขึ้นก่อนหน้ารับปริญญาได้7วันฉันโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเพื่อชวนไปเที่ยวด้วยกันว่าไงเพื่อนเหงาหรืองายโทรมาแต่เช้าเลยให้โทษทีว่ารีบคุยหน่อยแล้วกันกำลังไปหาลูกค้าคือฉันจะเฮ้ยไม่ทันแล้วว่าลูกค้ามาแล้วแค่นี้ก่อนนะแกสวัสดีว่าไงวะสวัสดีว่างหรือเปล่าพอได้มีอะไรว่ามาเลยไปเที่ยวกันเถอะเฮ้ยไปเที่ยวเฮ้ยไม่ได้เลยอาทิตย์หน้าก็ต้องรับปริญญาแล้วลาเต็มพิกัดแล้วเนี่ยทำงานไม่ถึงปีรักพักร้อนก็ไม่ได้โทษทีไว้เจอตอนงานรับปริญญาแล้วกันนะหลังจากวางหูกับเพื่อนๆแล้วชีวิตของฉันก็เริ่มเซ็งขึ้นอีกเป็นกองบางคนก็มีปัญหาที่ทำงานบางคนเงินเดือนน้อยแต่ก็มีบางคนที่ไม่มีงานทำเหมือนฉันมันน่าสมเพชยิ่งกว่าฉันตัดสินใจไปเที่ยวส่งท้ายก่อนรับปริญญาอากาศสดชื่นน้ำทะเลก็ใสถ้าเพื่อนฉันไม่มาคงจะสนุกไม่น้อยเลยนะหลังจากนั้นฉันนั่งเรือออกไปจากฝั่งแล้วจู่ๆเรือที่ฉันนั่งไปก็เกิดอุบัติเหตุชนกับหินโศกโครกเข้าเรือแตกเป็นเสี่ยงฉันกับคนขับเรือต้องพากันหนีตายต่างเอาชีวิตรอดแล้ววันรับปริญญาก็มาถึงฉันเห็นเพื่อนๆของฉันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสถามสารทุกข์สุขดิบกันจนฉันแอบอิจฉาเล็กๆแล้วก็ตุ๋ยแอมและฉันเราสามคนถ่ายรูปด้วยกันแอมเหรอล้างรูปออกมาหรือยังเออเรื่องนี้แหละที่ฉันจะโทรถามนายเหมือนกันแปลว่าภาพถ่ายปริญญาไม่มีโซนในนั้นใช่ไหมใช่ไม่มีเลยแม้แต่ภาพเดียวแล้วนายโทรหาโซนหรือยังไม่มีใครรับสายหรือว่าโซนหวัดดีเพื่อนโซนเองนะลาก่อนติดตามตอนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ INN News กับคลื่นหลอนสยองขวัญพอดแคสต์เรื่องเล่าผีจากยุค90ที่นี่ที่เดียว